เป็นหัวเต่าแต่ว่าจังหวะและโอกาสไม่ให้จะที่ติดพอกใจตำนานเขาว่ายังไงมั้งเป็นไปเป็นมาคนแก่คนเฒ่าเคยเล่าสู่ฟังเนาะเมื่อก่อนเป็นป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะค่ะทีนี้ก็มันจะมีน้ำขังฝนตกน้ำขังน้ำไม่แห้งนะคะก็จะคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จะมากินน้ำในรอยพระบาทนี้นะคะพอแห้งลงก็จะเห็นนิ้วเป็นรอยนิ้วนะคะคนเฒ่าคนแก่โบราณเราก็เล่าสู่กันฟังทีนี้ก็มาเจอก็ไม่ค่อยบูรณาการนะคะที่นี่มีคนมาจากทางอุทัยอะไรเงี้ยใช่อุทัยธานีเขามาเห็นเขาฝันเห็นนะคะเขาก็ตามมาเรื่อยๆพอมาเจอเขาก็มาบวงสรวงครับหลังจากนับจากนี้ไปย้อนหลังประมาณ5ปีนะคะแต่ว่าหลวงปู่เตียที่มาอยู่วัดถ้ำเต่าอาจารย์ถุนทรพวกนี้นะคะมาอยู่ท่านก็เห็นท่านก็บอกมาดูแต่ว่าท่านก็ไม่เคยมาบูรณาการนะคะจนที่คนเขาฝันเห็นเนี่ยเขามาดูมาเห็นเขาก็มาทำประลำไว้แล้วก็มาตั้งองค์พระแล้วก็ให้มาบูชานะคะบางคนเขามาบูชาแล้วก็มีโชคนะคะไปก็มีโชคถูกลอตเตอรี่มั่งซื้อฝันเห็นเลขเขาซื้อเขาก็ได้นะคะที่พระบาทนี้นะคะก็ได้โชคกันไปบ้างได้โชคกันไปบ้างคนที่เขามาบวงสรวงเขาก็ได้ค่ะเขาได้ทุกปี